ต่อไปทีนี้ฟังให้จบนะเข้าหูสู่ใจคือการกระทบอายตนะห้าจะมีชอบไม่ชอบจึงทำให้กิเลสได้ช่องเข้ามาบงการตรงนี้แหละครับก็ถึงบอกว่ากิเลสมันคืออะไรครับก็อุตส่าห์พูดเป็นปู่เป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่เนี่ยก็พยายามให้ลำดับกันอยู่แล้วนะอวิชชาเป็นปู่ใช่ไหมเหมือนพวงจากความต้องการของหูตาจมูกลิ้นคืออายตนะห้าเป็นพ่อกิเลสเป็นพ่อกิเลสโอเคไหมส่วนกิเลสคืออะไรทีเนี้ยก็หลงโลภโกรธทีเนี้ยนะโลภโกรธหลงนั่นแหละเห็นไหมทั้งหมดรวมเป็นหลงจ้องก็คือพยามารนั่นแหละโอเคไหมที่ได้ยินได้ฟังทั่วไปนั่นแหละเนี่ยก็มีแค่เนี้ยความเข้าใจมันน่าจะอยู่แค่นี้น่าจะพอบ้านเพราะว่านั่นก็คือภาษาที่ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแยะมากเลยจนกระทั่งจําแนกไม่ออกบอกไม่ถูกจําถึงพุทธพื้นจำมันอย่างเดียวอะโอเคตอนนี้มันเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องจําแล้วใช่ก็คอยลําดับให้ดีๆก็แล้วกันนะครับอย่าให้หลุดนะฮะลุงก็ว่าลุงอธิบายได้ตามนี้แหละครับก็เชื่อว่าไม่หลุดอยู่แล้วลุงหลุดก็แปลว่าไม่หนีจากกรอบที่ว่ามันเนี่ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละถ้ามาถามไถ่เรื่องพวกนี้ก็มีเป็นเช่นที่ว่านี้เองนะครับ